ระหว่างวันที่21ถึง29กันยายน2564พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่76และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือ Reconnect กับผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงของสหรัฐและของประเทศต่างๆทั้งนี้การประชุม UNGA ในปีนี้จัดแบบผสมผสานโดยส่วนใหญ่เป็นการประชุมออนไลน์ซึ่งแม้จะยังไม่เต็มรูปแบบแต่ก็เป็นสีสันและเป็นสัญลักษณ์ว่าโลกกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19และนับเป็นการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญที่มีผู้เดินทางมาเข้าร่วมมากที่สุดหลังการแพร่ระบาดหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือการเสริมสร้างความยืดหยุ่นด้วยความหวังเพื่อฟื้นตัวจากโรคโควิด-19สร้างกลับคืนขึ้นมาอย่างยั่งยืนตอบสนองต่อความต้องการของดาวโลกเคารพสิทธิของประชาชนและเสริมพลังให้สหประชาชาติรองนายกรัฐมนตรีดอนได้กล่าวนำถ้อยแถลงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในช่วงการอภิปรายทั่วไปซึ่งวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีสอดรับอย่างดีกับกระแสของประชาคมระหว่างประเทศที่มีความหวังว่าชีวิตในยุค New Normal จะดีกว่าเดิมโดยนำเสนอเรื่องความสมดุลในทุกสรรพสิ่งและนำเสนอเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Economy Model เป็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาในยุคหลังโควิด-19 ที่เน้นความสมดุลยั่งยืนและครอบคลุมรวมทั้งเน้นความสำคัญของการร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมของสันติภาพนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสำคัญอีก4รายการได้แก่การประชุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทศวรรษครั้งที่2การประชุมสุดยอดโควิด-19การประชุมสุดยอดว่าด้วยระบบอาหารและการประชุมระดับสูงด้านพลังงานรองนายกรัฐมนตรีดอนได้ใช้เวลาในช่วงการประชุม UNGA 76ในการพบหารือกับผู้แทนระดับสูงและรัฐมนตรีต่างประเทศของ15ประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีได้แก่ออสเตรเลียบาเรนเวียดนามฮังการีสหรัฐอาหรับเอมิเรตเปรูศรีลังกาคีร์กีสถานโมซัมบิกคูเวตฟิลิปปินส์รัสเซียอินโดนีเซียบังคลาเทศและอินเดียรวมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติประธาน UNGA 76ชาวมาลดีฟและประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ซึ่งประเทศส่วนใหญ่เชื่อมั่นในศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยและมีความตั้งใจจริงที่จะสานต่อความร่วมมือกับไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านสุขภาพการสาธารณสุขที่รวมถึงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด-19ความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษา AI และ IT นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือที่ไทยมีบทบาทนำได้แก่กรอบอาเซียนโดยเฉพาะการเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหรัฐเมื่อวันที่23กันยายน2564ที่นครนิวยอร์กกรอบแอคเมกกรอบความร่วมมือเอเชีย ACDการเป็นประธานบิมสเทคระหว่างปี2565ถึง2566และการเป็นประธานเอเปกในปี2565โดยเน้นเศรษฐกิจ BCG ที่นอกจากจะเป็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาในยุคหลังโควิด-19 แล้วยังจะช่วยเสริมความพยายามในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นวาระสำคัญของนานาประเทศและของสหประชาชาติด้วยที่กรุงวอชิงตันรองนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับบุคคลสำคัญ4รายคือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในเรื่องวัคซีนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ BCG การสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานความร่วมมือในลุ่มแม่น้ำโขงสถานการณ์ในเมียนมาและการทำงานร่วมกันเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยกับของสหรัฐเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อรวมทั้งยังได้พบกับสมาชิกวุฒิสภาแทมมี่ดักเวิร์ดนายเคิร์ตแคมเบลผู้ประสานงานด้านอินโดแปซิฟิกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐและนางสมานธาพาวเวอร์ผู้บริหาร US Agency for International Development หรือ USAID ที่เน้นเรื่องความร่วมมือเพื่อตอบสนองโควิด-19 ในไทยและในภูมิภาครวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะในเมียนมานอกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรียังได้มีโอกาสพบปะผู้นำชุมชนไทยในสหรัฐกว่า50คนและได้ประชุมร่วมกับตัวแทนของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและสภาหอการค้าสหรัฐซึ่งนักธุรกิจสหรัฐ
มีความกระตือรือร้นที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไปข้างหน้ากับไทยโดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีจุดแข็งอาทิสาธารณสุขพลังงานพลังงานทดแทนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV AI และ IT ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนศกนี้คณะของสภาธุรกิจและสภาหอการค้ามีกำหนดจะเดินทางมาไทยเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีด้วยการเดินทางเยือนสหรัฐครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายในการรีคอนเนคประเทศไทยกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะระดับผู้กำหนดนโยบายและเอกชนชั้นนำของสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะเมื่อคำนึงว่าระดับสูงของไทยว่างเว้นจากการเยือนสหรัฐมาเป็นเวลานานถึง4ปีหลังการเยือนที่ประสบความสำเร็จของนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2560หลังจากนี้จะต้องมีการติดตามผลการหารือรวมทั้งคนจัดให้ผู้แทนระดับสูงของไทยเข้าเยือนสหรัฐอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกด้านที่มีศักยภาพและผลประโยชน์ที่เกื้อกูลกันในระดับทวิภาคีและพหุภาคีรวมทั้งแสดงความพร้อมในการเปิดประเทศของไทยหลังโควิด-19 ด้วยรองนายกรัฐมนตรีดอนได้ใช้โอกาสระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยผ่านดูไบในการเป็นประธานเปิดไทยพาวิเลียนในงาน World Expo 2020ดูไบในวันศุกร์ที่1ตุลาคม2564ที่มีผู้เข้าร่วมงานจาก192ประเทศซึ่งจะเป็นโอกาสดียิ่งในการแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยศักยภาพและความทันสมัยของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ในหมู่คนที่มาเยี่ยมชมงานนอกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานเปิดอาเซียนพาวิเลียนตามคำเชิญของเลขาธิการอาเซียนด้วย